โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็เย็นวันศุกร์ฮะศุกร์พรรษาอีกแล้วก็ตอนแรกว่าจะไม่อัดแล้วก็อัดแล้วแหละก็ตอนนี้วันนี้เราจะไปตามหารถสวยๆงามๆกันนะครับพอตอนแรกว่าจะไม่อัดแต่พอดูเวลาเฮ้ยนี่มันเวลารถสวยๆออกนี่หว่าเฮ้ยเราไปตามดูกันครับวันนี้ฮะตามล่าหารถงามๆนะฮะเห็นไหมข้างหน้าก็ X-Max แล้วคันแรกต้องตามไปดูโอ้ X-Max มันสิวเลยว่ะข้างหน้าแดงน่าจะทันอยู่นะยังไงเห็นท้าย X-Max แล้วเปิดตัวได้ดีนะครับคันแรกก็เป็น X-Max เลยซึ่งสวยงามครับสวยงามโอ้โหแต่งเต็มด้วยครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าไปได้ไงวะนี่ครับเดี๋ยวเราไปล้อตูดครับไม่มีนะโอ้ยดูตรงตูดนะดูตรงตูดครับดูรูท่อครับเดี๋ยวชิวลงให้ดูครับออกไปแล้วครับยายเขียวแล้วเขียวแล้วเขียวแล้วตามไปดูต่อฮะตามกันแรกไว้ก่อนแล้วคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูตุสตั้งชื่อคลิปว่าดูตุสเราคือพาชมรถสวยๆงามๆครับแถวเมืองนนท์นะฮะเรียกของดีเมืองนนท์หรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะครับจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะทางนี้อยู่เมืองนนท์นะฮะอาจจะเยอะชันเมืองนนท์หน่อยแต่ก็ได้อยู่นะเป็นไงดูท่อครับงามโอ้ข้างหลังก็รถCB150นะฮะใช่ไหมหรือ300ไม่รู้นะตอนนี้เอา X-Max ข้างหน้าก่อนเขาจะบิดหนีเราเมื่อเขาเห็นรถเราตอนนี้ผมก็ย่องย่องไปก่อนนะครับไม่เขาเห็นรถเรานะก็ตามเป็นเงาเลยเอ้ยเขาเริ่มสงสัยว่าเขาดูที่เงาครับยังครับผมทิ้งระยะห่างครับผมลงซ้ายไว้ครับเขาจะไม่เห็นครับผมต้องดึงเกมนิดนึงเดี๋ยวเขาบิดหนีจะตามไม่ทันมันดึงเกมไว้ครับเฮ้ยอย่าเผลอเขาอย่าเบาโอ้โหเขาจับผมได้หรือเขาได้ยินที่เราตะโกนไม่ฟังโอ้โหเราสายหย่อนโอ้เดี๋ยวผู้บินหนีเออผมมองซ้ายอ๋อมองถนนนะแหมเราสวยอ่ะมันชอบไปท้ายจริงๆเลยมันเข้ากับท่อรูใหญ่ๆอย่างนี้มากเลยอ่ะครับก็ตะกี้ก่อนขึ้นรถมาผมตั้งโช๊คนะครับพอดีตั้งสปริงไว้แข็งเกินนะขี่คนเดียวแม่งกระจุกก็เลยเบาสปริงแล้วครับเขาไม่หนีว่ะเขาอยู่ให้เราถ่ายนะครับแจมโป้แจมโป้นะครับเดี๋ยวเราลดชิวลงนะฮะเดี๋ยวผมปีนมอก่อนโอเคครับลดชิวลงได้เห็นกันชัดๆเนาะว้าเอ้ยสกุปปี้แซงฮะว้าเฮ้ยกระจกเขาไม่มีด้วยนะฮะกระจกข้างเรามาผิดเลนครับพวกไปนู่นแล้วเดี๋ยวเราค่อยตามต่อนะครับหนึ่งฮะผมไปไกลเลยชิบหายแล้วอย่านะคันนี้ไปครับไปตรงไปแต่เขาบิดไม่ไวนะครับเราตามได้อยู่แล้วเขาบิดไว้แล้วก็ตามไม่ทันนะฮะเฮ้ยสกูปี้ว่าไงได้สกูปี้ไหมฮอนด้าเลยนะน่าจะสกูปี้อ่ะขอแซงนะครับหมวกสวยครับหมวกสวยเฮ้ยเขาเบรกว่ะมันย่องต่อโอ้ตอนนี้แบบผมนั่งนุ่มตูดมากเลยไม่กระแทกเลยอ่ะแต่ข้อเสียครับทำให้นุ่มๆเหลืองๆอย่างนี้ขี่คนเดียวครับแต่ก็ยังดีที่โชคนี้มันยังตั้งได้ไง
นั่งให้ขี่คนเดียวแล้วมันขี่สบายครับพอดีผมไปตั้งสปริงให้สำหรับ2คนไงแฟนผมตอนนี้เขาท้องไงครับมันก็เลยตัวหนักหน่อยแต่ผมก็โอ้ยแล้วก็ปิ้งเข้าโค้งยัดเจ้าโอ้ยเข้าแตะพื้นเลยน้องไม่ธรรมดาแล้วฮะมันก็ปิ้งกันนี่โอ้นึกว่าหัวใจมอโต้ GP เฮ้ยข้างหลังมีรถซิ่งมี1คันครับเป็นเวฟ125หรือเปล่าฮะเดี๋ยวรอดูนี่ฮะมาแล้ว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 โอ้โหรถซิ่งเยอะไปฮะโอ้โหเมื่อกี้เข้าโค้งลงเขาอย่างก็ลงเขาอากินะเอาไม่เบาเลยนะสกูปี้คันเมื่อกี้วันนี้เราก็ไปแบบชิวๆฮะเราลองซ้ายไปครับแล้วเราจะมองมุมข้างกันบ้างนะครับว้าวโอ้โหโชค YSS นะครับว้าวสีเหลืองนี่มันแจ๊บเจียมแจ่มจริงๆเลยแจ่มโป๊ดสวยจริงๆท้ายมันสวยนะฮะหน้าก็สวยฮะคือมันสำหรับวัยรุ่นเลยอ่ะมันสปอร์ตจริงๆนี่นี้ก็ให้เขาไปมุ้นก่อนเขาไปทางนี้ฮะเดี๋ยวนะขอเปิดหมวกแพร์หายใจไม่ออกข้างหน้ายังมีอีกเยอะมีทั้ง R15 อันนี้ CB150 นะฮะแล้วข้างหน้ามันก็เป็น R15 อีก2คันฮะเอกแม็กเราไปไหนละโอ้ไปนู่นนะฮะโอ้เอกแม็กเรารุ่นใหญ่จริงว่ะขี่ชิวมากอ่ะโอ้ R15 ลั่นครับลั่นฟอสลั่นฟอสฟอสฟอสโอ้ไม่แวดว่ะโอ้แท็กซี่ครับทำให้ผมเสียจังหวะไปด้วยเลยโอ้โหสองคันแล้วเป็นไงครับเป็นไงสองคันโหอย่างงามครับอย่างงามอย่างงามครับอย่างงามท่อสวยนะฮะไอ้คันนี้ก็ท่อสวยเปิดรถชิลลงครับลมไม่มีตอนนี้แหมโหนี่นวัตกรรมใหม่นะครับนวัตกรรมใหม่เห็นไหมฮะบางคนหลังครับการดีดการดีดยังไงล่ะนวัตกรรมนี้ไม่ธรรมดานะฮะเธอต้นหนีบสีดำสีเงินสีทองวะนะสีทองเหรอมาว้าไฟเลี้ยวเจาะเหมือนกันนะครับใส่มาแก๊งเดียวกันนะฮะหมวกกันน็อกยังเหมือนกันเลยเฮ้ยนี่โมโต GP หรือเปล่าเนี่ยวิ่งตรงนี้โอ้โหไม่ธรรมดาฮะน่าจะแก๊งเดียวกันแล้วหมวกกันน็อกยังเหมือนกันนะผมที่เพิ่งสังเกตว่าหมวกกันน็อกเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราขอแซงไปก่อนได้ไหมไม่น่าได้นะฮะโอ้ยลมเราลมอ่ะนะเอ้าเขียวครับเขียวก็เร่งเครื่องดีครับรออะไรครับเอ้ยพี่ X-Max เราออกซ้ายไปแล้วครับก็จบครับขอบคุณมากครับสำหรับพี่ X-Max สีเหลืองนะฮะสวยงามจริงๆอ่ะนี่ครับเจอรถเรียกว่าอุ้ยลงมาเดินเลยตรงนี้วะเสียวเลยเมื่อกี้เขาเรียกว่ารถอะไรนะโมเดิร์นคาเฟ่ป่ะโอ้ไฟสีเหลืองนะฮะงบไปแล้วไปแล้วนั่นไงครับไปนู่นแล้ว440อันนี้แก๊ง R1M หรือเปล่าเนี่ยโอ้โห R1M เลยนะโอ้ไปตามถ่ายกันไปตามถ่ายกันไหนๆเขาก็จะออกกล้องกับเราแล้วมันเฟี้ยวจริงๆเราขอเข้ากลุ่มไปด้วยนะฮะเราจะไปได้โอ้เฟี้ยวจริงๆเฟี้ยวจริงๆฮะเดี๋ยวขอถ่ายแล้วมุมนี้นะว้าวว้าวโอ้โหกูจะตายก่อนไหมเนี่ยกูมอไปว่อมาแล้วคือขี่ไปหามุมกล้องไปนี่แม่งโคตรยากเพื่ออะไรก็ไม่รู้อ้าวเราวันนี้เราตามหารถสวยนะภารกิจเรานะครับโอ้ว่อก่อนว่อก่อนนี่ว่อโหเท่เท่ว่อดูว่าโอ้สวยงามจริงๆครับรถชิลลงให้ดูเลยฮะโอ้เฉงเงอดูเลยโอ้มันดูเยอะไปแล้วนะฮะทะเบียนไม่มีพับครับท้ายสั้นแบบทะเบียนไม่พับครับอย่างนี้ครับดีครับ
สนับสนุนนะครับท้ายไม่พับพอดีคือผมก็รู้แหละว่าทะเบียนแบบท้ายสั้นแล้วพับเก็บได้มันดีมันคือไม่เกะกะนะครับแต่เวลาถ้าคุณไปเฉี่ยวชนแล้วคุณนี่ขับหนีคนอื่นเขาตามคุณไม่ได้นะครับก็เลยท้ายยืดๆอย่างเงี้ยสวยแล้วครับน้องขี่ช้าเกินไปผมขอไปก่อนนะเดี๋ยวไปหารถข้างหน้าต่อนขี่ช้าขนาดนั้นผมปวดตูดตายเลยโอ้ยแป๊บเดียวจะ103แล้วไม่ได้บิดเลยแล้วเนี่ยค่อยๆขี่แล้วเนี่ยแหมโม้ไปนั่นนะฮะก็ช่วงเย็นมันก็อย่างเงี้ยแหละครับก็รถออกเลิกงานเลิกเรียนอะไรกันนะครับอาจจะออกช้าหน่อยได้หน่อยแล้วมันก็จะเจอของดีๆอย่างเงี้ยครับของดีเมืองนนท์ตอนนี้ยังเป็นนนท์อยู่ปะน่าจะยังเป็นจะเข้าลังสิตแล้วจะเป็นปทุมแล้วตอนนี้น่าจะปทุมแล้วนะฮะเหมือนพ่อเบรกจะเริ่มเข้าที่นะครับเมื่อกี้ผมปรับให้มันแข็งขึ้นอ่ะให้มันอ้าออกไปหน่อยมันตึงหน่อยเพราะว่ามันใกล้มือไปหน่อยแต่คราวนี้พอเป็นเดี๋ยวทุยตู้ปากติดอะไรเนี่ยพอเบรกผมตั้งให้ตึงอ่ะผมเลียเบรกเบาๆโอเคครับรถชะลอตัวครับอันนี้ถือว่าโอเคแต่ตอนนี้มีปัญหาคือสวิตช์ไฟครับสวิตช์ไฟเบรกผมมีปัญหาเดี๋ยวผมจะต้องกลับไปเช็คว่าด้านเบรกหลังนะครับด้านเบรกหน้าโอเคอยู่ว่าเป็นที่อะไรนะฮะเพราะว่าผมดูแล้วสวิตช์ก็โดนปลดออกก็คือไม่ใช่ปลดออกสิคือเวลากำมันก็สวิตช์หน้าคอนแทคมันก็อ้าออกนะมันทำไมถึงไม่ติดนะเดี๋ยวต้องเช็คดูว่ามันค้างข้างในหรือเปล่าน้ำเข้าหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะฮะตอนนี้ไปกันก่อนนะครับไปหารถซื้อสวยกันต่อฮะเมื่อกี้นี่อย่างก็อยู่ในมูลโตจีพีฮะขี่เป็นแก๊งเตอร์เลยฮะอยากเบรกละเอียดแหมไม่มีนะขี่เบียดเป็นทำงานซะก่อนนะฮะแต่ตอนนี้ใช้ผมเปลี่ยนยางมาตั้งแต่ตอน 9,000 โลใช่ไหมครับตอนนี้ 17,800 7,986 กิโลนะครับยาง Pirelli ยังเหนียวอยู่นะครับ Angel Scooter นะครับตัวที่ผมใส่ก็ยังเหนียวได้ดีเบรกยังเอาอยู่นะครับไม่ลื่น ABS ไม่ทำงานก่อนโอ้โหนี่ฮะคันนี้นะฮะเขาเกียร์ตัดปลั๊กเลยฮะโอ้โหนี่ไม่รู้ใส่กล่องดาวน์เทคหรือเปล่าหรือ ECU ช็อปป่ะนี่โอ้รถอย่างนี้ผมก็อยากขี่นะฮะแนวนี้แต่ผมเป็นคนใส่ชุดยีนไม่ได้ฮะใส่ชุดยีนแล้วดูเหมือนขอทาน ก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่สียีนเท่าไหร่นะฮะใส่แล้วดูสกปรกอ่ะเราตัวเราดำอยู่แล้วด้วยไงไปใส่อย่างนั้นมันดูซิ่งสกปรกอ่ะหน้าตาไม่คือแล้วก็เลยไม่ใส่ดีกว่าเดี๋ยวเราไปหารถคันต่อไปนะฮะดูผมขี่ล้อๆไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราคงไปเจอรถสวยๆข้างหน้าต่อนะฮะแล้วยังไงถ้าใครเพิ่งเข้ามาชมช่องผมนะครับผมไม่มีอะไรมากครับขี่มอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็ไม่ได้ตัดคลิปหรือเปล่าไม่รู้
ตัดนิดๆหน่อยๆครับส่วนใหญ่ๆให้ดูเต็มๆนะครับดูได้ก็ดูครับดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดูครับประมาณนั้นนะเพราะผมอยากเก็บรายละเอียดทั้งหมดไว้ในความทรงจำนั่นเองนะครับบางทีเราไปตัดจุดเล็กจุดน้อยออกอ่ะวันนึงเราลืมอ่ะไอ้จุดเล็กๆน้อยๆนั่นแหละมันเป็นจุดสำคัญนะบางทีมันอาจจะออกมาไม่ได้สวยหรูเหมือนคลิปที่เขาตัดต่อเทปๆกันนะครับจะให้ผมตัดต่อเพราะงั้นผมก็ทำได้แต่ผมไม่ทำเท่านั้นเองผมอยากให้มันเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะฮะความผิดพลาดความอะไรของผมใส่เข้าไปในนี้แหละโอเคตอนนี้เราก็ยังไม่เจอมอไซค์นะครับ5โมง1นาทีแล้วยังไม่เห็นรถสวยๆมอไซค์สวยๆนะฮะขอเปิดชิลนิดนึงร้อนครับร้อนคือตอนนี้ผมกังวลมากเลยว่าเสียงมันจะแตกครับเพราะว่าไมค์มันขึ้นมาอยู่ใกล้ปากมากไปหน่อยแต่พอเอาลงไปมันก็ไปเก็บรายละเอียดลมอีกผมก็เอ๊ะมันจะทำไงนะนอกจากพูดให้เบาๆลงแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่มีอรรถรสไม่มีรสชาติเนี่ยเวลาพูดมันต้องมีอารมณ์ไงมันต้องแบบอารมณ์ร่วมอะอารมณ์ร่วมนี่กูพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยคือการพูดมันก็ต้องมีอารมณ์มีอะไรเพื่ออะไรอะเพื่อความสนุกความมันนะผมก็มันในตัวผมเองนี่แหละแม่งเล้าอยู่ตัวเองคนเดียวเนี่ยเล้าอารมณ์นะฮะก็ช่วงนี้เราจะไปกันไวมากไม่ได้นะครับรถก็จะตัดขึ้นไปขึ้นมานะผมขอพับกระจกนิดนึงปั๊บมาเอาไปแบบไม่ส่องหลังแล้วไปกันแบบนี้แหละสำหรับท่านที่ไปเอากระจกมาแปะผมว่ามันก็เก๋ดีนะฮะที่เอากระจกตาแมวมาแปะกันนะแต่ครั้งนี้มันก็มีโอกาสหลุดเนาะเสียดายบางท่านก็หลุดเยอะเหมือนกันส่วนใหญ่จะหลุดก็เสียดายนะมัดเอาเชือกมัดไว้หน่อยก็ดีจะไม่หลุดเนาะส่วนผมเองผมขี่ผมพับนี่แหละผมไม่ติดให้มันเยอะหรอกผมไม่ชอบอะไรที่มันรกๆตานะให้มันคลีนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเวลาผมจะเลี้ยวออกครับผมก็แค่แบบมันจะช้าหน่อยมันจะเสียเวลาครับผมก็แค่เอามือไปเอื้อมแล้วปลดกระจกลงนะฮะแล้วก็จะเลี้ยวทางไหนก็ว่าไปปลดทีละข้างก็ได้นะจะได้ยังพอมุดได้อยู่เนาะถ้าปลดไป2ข้างก็จะไปไม่ได้ครับนี่ฮะกระบะใจดีนะครับเขาหลบให้ด้วยฮะเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ต้องเบิ้ลเลยเห็นไหมครับเราแค่ขับนิ่งๆรอๆครับเขาก็หลบให้แล้วไม่เห็นต้องมุดเลยบางทีเราใจเย็นนิดนึงครับบางทีรถมันก็ต้องเบรกได้ครับคือเราเห็นรถขวางอยู่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องตะบี้ตะบันออกซ้ายออกขวาไปนะมันอันตรายถ้าเป็นไปได้แล้วทำมุดทางอย่างนี้ขับตรงๆดีกว่าครับเราก็จะไปลุ้นอยู่อย่างเดียวคือรถมันจะพุ่งออกมาตอนตรงไหนเท่านั้นเองเราก็ต้องขี่ด้วยความเร็วที่เราเบรกได้ทันนะครับชนถึงชนก็ต้องชนให้เบาที่สุดอะไรประมาณนี้เนาะไม่ใช่บิดลูดอย่างเดียวนะครับอย่างไรก็จะอันตรายเกินไปเนาะแล้วก็เรื่องเปลี่ยนเลนนี่ถ้าเรารู้ว่าเราจะไปเลนไหนไปทางไหนไปให้ถูกเลนเราไปทางนั้นเลยครับมันจะขี่ง่ายมากเลยไม่รู้นะสำหรับผมเป็นคนไม่ชอบมุดอ่ะสำหรับคนขี่ธรรมดาอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้มีสกิลมุดเก่งนะฮะผมก็จะขี่แบบของผมอย่างเงี้ยผมก็ไปเรื่อยๆข้างหน้าเขาเบรกเขาหนีบไว้ผมก็จอดรอมันไม่นานหรอกครับเดี๋ยวรถมันก็ไปเดี๋ยวรถมันก็เลื่อนอย่างเงี้ยผมเจอรถคุณลุงขับช้าผมก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องให้โอกาสเขาหน่อยให้เวลาเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่ต้องไปแซงหรอกเนี่ยแล้วก็บักคันนี้นะรู้ว่าลมมอไซค์มาก็ยังไม่หลบอะครับเฮ้ยเอ็กแม็กเฮ้ยโอ้โหเอ็กแม็กเดิมนี่ตกใจทำไมฮะอันนี้ก็เป็นเอ็กแม็กสีดำด้านมาว้าวสีใหม่หรือเปล่าสีดำด้านเนี่ยหรือเก่าวะแต่สวยเนาะคนดุอะผมไม่ได้ได้เอ็กแม็กสีดำมานะจะเอาล้อไปชุบโครเมียมไม่ใช่ดิเอาล้อไปชุบทองเลยฮะนะแล้วก็ลงท่อลุ้งท่อตรงคอท่อลุ้งๆอ่ะท่อสีดำนี่แหละ
ดำด้านๆหน่อยก็ได้แล้วก็คอเท่าลุงลุงงามเลยนะชุดเบรกนี่เปลี่ยนก็ได้อาจารย์โตฝันที่ฝ่ายเลยใครอยากให้ผมซื้อเอ็กแม็กอีกสักคันนะครับยกมือหน่อยยกมือหน่อยจริงนะผมชอบเอ็กแม็กผมชอบมากเลยแต่เฮ้ยอะไรฟึ่นวะเฮ้ยเป็นไงเล่าบอกแล้วมาเย็นๆงี้เจอของตัวจี้ทั้งนั้นไปไหนแล้วครับไปนู่นแล้วถ่ายไม่ทันเนาะเขาอยู่คนละเลนแล้วอยู่ห่างกันมากเลยก็ได้ยินแต่เสียงเนาะก็ขับรถจะใจร้อนเลยนะครับจะเย็นๆครับไปเรื่อยๆครับใจร้อนไปมีแต่เสียกับเสียครับเพราะยิ่งอย่างตะเกียบไปเบิ้ลงั้นอ่ะข่าวกรณีเบิ้ลก็มีเห็นกันแล้วนะครับที่จริงพี่คนนั้นที่เขาโดนแทงมะใช่โดนแทงมะหรือโดนยิงมะเขาไม่ได้เบิ้ลนะแต่แค่เขาขี่ไปแล้วเกียร์มันหลุดเกียร์ว่าวเขาเกียร์ว่าวมันวนเนี่ยพวกก็เข้าใจผิดครับไม่แน่ไม่ทราบว่าโดนปืนหรือโดนมีดนะฮะหรือโดนอ่ะนั่นแหละก็นี่อันนี้เมื่อกี้เบิ้ลแบบตั้งใจนะครับถ้าเจอต่อเจออะไรขึ้นมานี่ยุ่งเหมือนกันนะฮะแล้วเราพาคนที่รักมาด้วยซ้อนท้ายมาด้วยอ่ะมันไม่ควรนะครับต้องรักคนต้องเป็นห่วงคนที่ซ้อนท้ายมาก่อนนะคือถ้าเราไปคนเดียวเราไปห้าวได้ไม่มีผู้หญิงมาด้วยอ้าวเชิญเลยมึงโดนตีคนเดียวอ่ะนี่ผู้หญิงเขาต้องมาซวยกับมึงไม่ดีนะครับเฮ้ยเดี๋ยวได้รถเมย์มอไซค์ยังไปไม่ได้เลยมึงใหญ่มาจากไหนวะตัดแบบหน้าตาเฉยอ่ะดูฮะรถติดสมควรเลยฮะเฮ้ยนี่เราว่าบ่นทำไมกันในเรื่องพวกนี้มันต้องอยู่ในจิตใต้สำนึกอยู่แล้วนะฮะต้องรู้กันอยู่แล้วนะหรือเปล่านะต้องไปหารถสวยกันต่อนะครับเดี๋ยวรู้จักตรงนี้กันก่อนเนาะตรงนี้ก็หน้าฟิวเจอร์นะฮะก็ไงอ่ะรถเยอะรถมันต้องไปได้หลายทางนะครับแต่ส่วนผมก็จะออกไปทางหน้าเสียรังสิตนะครับคือไปเข้าตรงภูปัตเตมีเนาะก็เป็นทางประจำเส้นทางประจำแล้วใครเจอทักทายได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยเจอหรอกโฟร์ซ่าเล่นเนี้ยไม่รู้ทำไมผมขี่คนเดียวนะฮะหรือว่าขี่ไม่ตรงเวลากันก็ไม่รู้นะฮะเมื่อวานนี้รถชนเกือบชนกันตรงนี้นะคือรถซ้ายก็มารถขวาก็มาจะมาปะตูดกันตรงนี้นะแต่ก็ไม่เกือบชนอะไม่ชนนะต่างคนต่างไม่ยอมกันนะมันก็เป็นเรื่องของการยอมกันเท่านั้นเองพวกของพวกเนี้ยบางทีแค่คุณแตะเบรกนิดนึงก็ได้แล้วไงก็ไปกันต่างคนต่างไปถึงบ้านนะถึงจุดหมายแต่บางทีไม่ยอมกันไงล้อเล็กไปหน่อยนะฟอร์ดผมชอบกระบะใหญ่ๆล้อก็ต้องใหญ่ล้อเล็กไปนิดนึงอ่ะไม่รู้ละใจผมคิดอย่างนั้นผมจะใส่แม็ก20ยางโตๆจังหนาๆเลยออกให้แม่งบลูเลยโอ้ยนี่โซนิกครับนานๆจะได้เจอโซนิกนะฮะก็สมัยก่อนเป็นรถยอดนิยมเลยเนาะของวัยรุ่นเลยก็ทำไมเราไม่เจอเลยวะเนี่ยคลิปตามหานี่ไม่ค่อยจะเจอหรอกไอ้วันไหนไม่ถ่ายแล้วเต็มถนนแบบบางวันนี่ฟอร์ซ่า 3-4 คันขี่ก็ไปออกทริปกันมารวมตัวกันนะไม่เคยได้ถ่ายเลยอย่างนั้นแหละเดี๋ยววันที่22ใช่ไหมเอ่ยผมก็คลิปนี้ก็น่าจะลงก่อนอยู่แล้ว
วันพุธหน้าเลยฮะวันที่เท่าไหร่วันหยุดวันที่23ป่ะคืนศุกร์เย็นวันที่22แล้วขอประชาสัมพันธ์นิดนึงก็จะเป็นของกลุ่มฟอร์ซ่าดอนเมืองนะครับเขาก็จะนัดรวมตัวกันที่ปั๊มปตท.สายใหม่นะครับสายใหม่เท่าไหร่ไม่รู้ไปถามในเพจเราครับก็ถ้าใครอยู่ละแวกนี้นะครับแล้วดูคลิปผมนะครับก็ท่านที่ชอบโอ้ยนี่ไงฟอร์ซ่าท่านที่ขี่ฟอร์ซ่านะครับก็มาเลยครับขอเชิญนะเรียนเชิญเลยครับมาเข้ากลุ่มกันมาคุยกันนะครับโอ้โหมันต้องตามหวะอย่างนี้ฮะต้องตามแล้วต้องตามแล้วนะดูกล่องหลังสักก่อนครับโอ้งามงดงดงามนะคันนี้รถอะไรสวยจริงๆเลยฟอร์ซ่าท้ายก็สวยนะครับมองใกล้ๆแต่มองไกลๆอย่างก็เวฟลอยครับฟอร์ซ่าเนี่ยไฟท้ายเล็กกว่า PCX อีกโอ้โหบิดแล้วครับบิดแล้วครับเสียงลมอั้นอยู่ที่ท่อแล้วครับแคทอะไรติดแดงเถือกเฮ้ยๆๆมีม็อบสั่งมาลืมดูรถหลังฮะแหมเสียจังหวะกระบะนี่เองเราจะตามถ่ายนะพี่เขาน่าจะไปทางนู้นนะเรามาทางนี้นะต้องขอตัวแยกทางคือเขาไม่ให้เราถ่ายเลยอ่ะเขาหนีเราอ่ะน่าจะรีบนะครับไปครับขอลงแล้วกันตึ๊บ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 เมื่อกี้ผมเห็นนินจาแล้วครับแม่เขาขับช้าไปหน่อยนะไม่งั้นเราก็จะตามถ่ายนินจาได้นะฮะไม่เป็นไรครับไปต่อเราค่อยๆไปนะครับไปดูข้างหน้านะครับรถอะไร T-City หรือเปล่าเนี่ย3ล้อเนี่ยแม่ดูซิเป็นรับชมหน่อยนี้ได้ข่าวว่าเซนไบซานะครับร้านเซนไบซาได้ทำมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้นะครับ T City T City เนี่ยก็เป็นวางเครื่อง X-Max นะครับโหสวยงามมากครับสวยงามจริงยังไงก็ลองไปหาดูกันเอาเอง เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้แล้วกันขอเครดิตหน่อยนะครับขอเครดิตรูปภาพจากทางร้านหน่อยนะครับขอมาขึ้นโชว์หน่อยโอ้รถพี่สวยจริงๆครับขอบคุณมากครับในณที่นี้ก็จะเป็น T City ตัวนี้แหละครับรู้สึกว่าจะเอาไปโชว์ในงานMotoGP ที่บุรีรัมย์นะครับก็สวยงามจริงๆแล้วผมว่าผมยังไม่ได้ติดตามดูว่าเขาขี่ไปด้วยหรือเปล่านะครับโอ้แล้วขี่ไปนี่มึงเอ้ยจี๊ดจ๊าดอ่ะดูดิ3ล้ออย่างเท่มันเป็นอะไรที่แบบผมไม่กล้าทำกันละสิงอ่ะว่าไงผมขอเครดิตด้วยนะครับขอเครดิตคือขอรูปภาพมาขอเครดิตรูปภาพเราไม่ได้พับกระจกเราไปไม่ได้นะฮะนี่ก็จะเป็นหมวกกันน็อกเท่ว่ะสีฟ้าสวยนะฮะเมื่อกี้ติดอะไรอะไรครับไม่รู้ติดอะไรโล่งๆอะไรตรงนี้เฮ้ยข้างหน้าผมว่ามันก็มีรถงามอยู่นะรถอะไรเป็นรถเดิมๆนี่หว่าไฟท้ายเขาสวยอ่ะอ๋อคลิกครับคลิก150ไอฮะไฟท้ายดูไกลดูอย่างรถใหญ่เลยเนาะทำไมมันดูใหญ่กว่าฟอร์ซ่าอีกวะทำไมฟอร์ซ่าไฟท้ายเวลาดูไกลนี่จิ้มจี้ถ้า X-Max นี่ก็จะดูรู้เลยเฮ้ยนี่ X-Maxฟอร์ซ่าดูไม่ออกฮะไม่ดูใกล้ๆที่เท่าไหร่วะถ้าเบรกอ๋อเบรกปุ๊บอ๋อฟอร์ซ่ามีไฟเบรกตรงกลางเล็กๆเฮ้ยแต่มันสวยนะมันไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่สวย
แต่ให้ตูดมันเดฟไปนิดนึงจะเทียบกับรุ่นเก่านะครับผมพอถ้ารุ่นเก่านี่เห็นชัดมาแต่ไกลนะครับส่วนอะไรอ่ะเอ็กแม็กก็คงอิงจากฟอร์ซ่าตัวเก่ามานะครับเพราะไฟมันต้องแยกกันด้วยคนออกแบบนะส่วนใหญ่รถไอ้โมเดิร์นคาเฟ่เนี่ยใช่ไหมคนนิยมนะครับผมเห็นหลายคันมากผมเห็นเยอะมากอ่ะเดี๋ยวนี้คนจะขี่กันรถแบบนี้เนี่ยน่าจะใช่นะพวกโมเดิร์นคาเฟ่นะทำไมต้องคาเฟ่ไม่ดูนะแต่เขาเรียกโมเดิร์นคาเฟ่ปะเลโทรปะอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะประมาณนี้แหละคนนิยมนะครับรู้สึกเลยจะพิมพ์นิยมเหลือเกินแหมตั้งเบรกตึงไปนิดนึงนะฮะเบรกหน้าตรงก็ได้แหละแต่มันกำไม่มันไม่สนุกอ่ะเฮ้ยผิดด้านกำลังนึบๆนะฮะถอดตัวแล้วมันก็เท่าเดิมที่ผมตั้งโอ้ช่วงหลังบอกเลยว่าผมปรับสปริงลงมาให้มันอ่อนลงนะครับแล้วตั้งคลิกไว้ที่ประมาณ4คลิก5คลิก6คลิกเนี่ยประมาณเนี้ยโอ้โหเนียนครับเนียนตูดมากนี่เน่อเลยนะถึงก็เน่อเลยไอ้ฟอร์ซ่าอีกแล้วครับฟอร์ซ่าเดิมอีกแล้วฟอร์ซ่าเดิมนี่3โล50ครับส้มขายช่วยขายมาซื้อได้นะครับอยู่ตรงตลาดรินทองฮะคลอง2คลอง3ระหว่างกันเลยฮะ เพื่ออะไรจะชนตูดครับรถเราก็เมื่อเช้านี่แบบเราเหตุการณ์อะผมแม่งภูมิใจว่ะได้เกิดมาเป็นฟอร์ซ่าเนี่ยฮะคือรถผมอะไอ้ขี่ถ้าบิดช้าคัดมันจะโคกคักโคกคักนะผมก็ต้องเร่งพืดไปเพื่อขยับรถแบบจอดติดไฟแดงไงผมก็มันก็โอ้โหอย่างก็รถแดกเลยอารมณ์เหมือนรถแดกอ่ะมันต้องเร่งงั้นพืดแล้วทีนี้โอ้โหพอออกตัวนะผมรู้ไงรถผมแล้วบิดเยอะแม่งท่วมโอ้โหเมื่อเช้าผมเฮ้ยเดี๋ยวลองบิดครับเกือบครึ่งไม่ถึงครึ่งเลยอ้าวฝรั่งจะโดนรถกู้ภัยชนแล้วก็โหบิดเท่านั้นนะรถแม่งโดดเป็นม้าเลยอ่ะล้อออกดังอิดนะโหโดดปื๊ดพุ่งไปคันหน้ายังไม่ไปคันหน้าเป็นแอร์ล็อกนะครับซ้ายขวาไอ้ซ้ายมือเป็นแอร์ล็อกขวามือเป็น MSX สีแดงจำได้ด้วยผู้หญิงขับแต่มันจะมีช่องตรงกลางนะผมจะอยู่หลังรถเขาห่างออกมาคือระยะทางมาลายไงผมไม่ได้เหยียบทางมาลายไงเขาอยู่หน้าทางมาลายผมอยู่หลังทางมาลายตรงเส้นสีเขียวมาผมจอดตรงนั้นพอออกนั่นแหละผมบิดแค่นั้นแหละแม่งโดดโอ้ยโอ้พุ่งถ้าจะชนตูดเหรอผมนี่หลบฟึดนิดเดียวผมภูมิใจมากรถแม่งพุ่งไปขนาดนั้นอย่างกระแดกอ่ะผมค่อยๆขยับแล้วแตะพุดไปอย่างเงี้ยคือรถผมแม่งก็ถ้ากอเบาๆมันก็โค้กไงคัทมันดังไงงงคืออะไรต้องกระแทกอ่ะเวลาบิดเร่งแบบต่อไปก็ต้องต่อกระแทกไปโอ้ยอย่างก็ออกรถแดกเลยไม่ช้าโคตรภูมิใจเลยแต่อะไรเป็นยังไงรู้ไหมก็ขี่ได้อยู่120แม่งก็ไม่ไปแล้วต้องเค้นละไม่รู้ด้วยอะไรนะผมสงสัยผมบิดอยู่แค่นั้นนะพอเราขึ้นไปถึง120ก็หมดแล้วมันก็ดูเหมือนรถธรรมดาขี่เลย โอ้แต่มันอ่ะไม่รู้จะถ่ายไงไม่ให้ดูไม่รู้จะอธิบายไงนะก็แบบออกตัวนี่โอ้ยผมชอบแล้วฟอร์ซ่าออกทีนี่ฉีกชาวบ้านเหรอถ้าไปเจอพวก R15 อะไรเงี้ยจะไปโดนแซงแถวนู่นแหละ120นั่นแหละเขาเดินกว่ารถเราไม่เดินแล้วเริ่มตันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจอพวก300พวกนินจาเนี่ยพอเรา120พวกเขาแซงฟิ้วเลยอะไรประมาณนี้ครับ
แต่สนุกอะลองเลยออกตัวนี่ผมมันมากเลยเมื่อเช้าผมชอบนอนก่อนออกก่อนจะออกตัวนี่ไงเร่งพุดพุดพุดยี่มีแต่คนมองก็ยี่รถกูรถบินธรรมดาไม่ได้บินแล้วมันจะไม่ไปมันขกคัดมันจะจับไม่จับจะจับไม่จับอ่ะมันก็เลยขกสั่นก็กึ่งโอ้โหอย่างนั้นน่าอายเขาก็เลยบิดกระแทกไปโอเควันนี้เราก็เจอรถสวยนิดๆหน่อยๆนะเดี๋ยวผมก็คงวันนี้ไม่รู้จะทำคลิปได้ยาวหรือเปล่าพูดโม้มาตลอดทางเนาะก็คงยาวๆอย่างเงี้ยนะเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ก็พอหาได้เนาะมิชชั่นคอมพลีทไปแล้วกันแต่คงให้แค่3ดาวนะครับยังไม่เจอรถงามๆสักเท่าไหร่แต่เราก็ได้ตามถ่ายพี่ X-Max เหลืองนานพอสมควรนะครับก็สนุกดีโอเคครับวันนี้ก็ถึงบ้านแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะพยายามทุกความสามารถของผมเท่าที่มีทำคลิปออกมาให้ดีกว่าเดิมยิ่งขึ้นไปนะครับประมาณนั้นแต่บางทีมันตันว่ะหัวสมองมันตันว่ะแต่นั่นแหละก็ยอมรับว่ามันตันแต่ก็มีบ้างแหละที่เราก็อยากทำเนาะอย่างวันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์หลายการขี่หารถสวยๆนะครับแล้วก็ได้เจอเนาะนี่ฮะเป็นไงครับเล่เป็นไงรู้เสียงแล้วก่อนโอเคครับไงก็ไปพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วครับคลิปนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย